เกาหลีใต้จัดขบวนสวนสนามอวดโฉมแสนยานุภาพทางการทหารและกำลังพลกว่า 3,000 นายในวันกองทัพปีนี้ถือเป็นปีที่2ของการจัดขบวนสวนสนามหลังจากยุนซอกยอประธานาธิบดีเกาหลีใต้รื้อฟื้นการจัดขบวนสวนสนามเมื่อปีที่แล้วและการอวดเขี้ยวเล็บทางการทหารมีเป้าหมายเพื่อป้องปรามเกาหลีเหนือโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐเตรียมเดินทางลงพื้นที่รัฐนอร์ทแคโรไลนาเพื่อติดตามสถานการณ์หลังพายุเฮอริเคนเฮลีนพัดถล่มทางตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐไบเดนระบุว่าการฟื้นฟูพื้นที่จากความเสียหายอาจใช้เวลานานหลายปีและต้องใช้งบกว่าพันล้านดอลลาร์สหรัฐจากอิทธิพลของพายุที่รุนแรงจนมีผู้เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า100คนผู้เชี่ยวชาญพบว่าทานน้ำแข็งบนเทือกเขาแอลป์ละลายเร็วขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกจนทำให้สวิตเซอร์แลนด์และอิตาลีต้องแบ่งเส้นพรมแดนใหม่เนื่องจากทั้งสองประเทศใช้หลักเกณฑ์แบ่งพื้นที่ตามแนวสันเขาทานน้ำแข็งซึ่งกำลังอยู่ในขั้นตอนเพื่อทำข้อตกลงระหว่างกันประชาชนในฮ่องกงนำโทรศัพท์ขึ้นมาบันทึกความสวยงามของพลุหลากหลายสีสันในการเฉลิมฉลองครบรอบ75ปีวันชาติจีนที่อ่าววิกตอเรียการแสดงในครั้งนี้ต่อเนื่องยาวนานกว่า20นาทีใช้พลุกว่า 30,000 ดอกและมีผู้ชมมากถึง 330,000 คน